Merry Christmas. เพื่อนสุรีค่ะ Happy New Year วันนี้ yeah. อันนาก็ดีใจ yeah. เมื่อวันศุกร์ก็ yeah. เห็นแต่ว่ายังไม่ได้บอกเพื่อนๆค่ะเห็นบอกว่าเขาบอกว่าเขายังตรวจสอบอยู่คือผ่านสเต็ปแรกสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3คืออย่าง in progress ก็คือกำลังตรวจสอบอยู่พอมาวันนี้วันอาทิตย์ค่ะแอนนาก็เย้แอนนามาจากโรงยิมแอนนาก็แบบดีใจค่ะคือผมยังเปียกอยู่ค่ะแบบว่ามาจากโรงยิมก็คือไม่เซ็ตผมไม่ดรายผมเลยมาถึงบ้านก็รีบเข้าเครื่องใหญ่คอมพิวเตอร์ก็เข้าไปหลังบ้านก็เจอบอกว่าcongratulations คุณผ่านการสร้างรายได้แล้วก็อันนี้ก็เอาแฟนมาออกด้วยค่ะลุงโรเจอร์ค่ะก็Merry Christmas นะคะ Happy Holidays ก็ The link says Happy Holiday Merry Christmas Happy Holidays and Happy New Year and this is a time for celebration at the end of the year and hope the next year is even better or much better ขอบคุณมากๆแล้วครับเพราะทุกอย่างมีความรู้สึกว่ามันเริ่มต้นดีๆหลายๆอย่างแบบตั้งแต่เนิ่นๆคือตั้งแต่จะปลายเดือนมกราคม December แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกอนาคตกะว่าอะไรบางอย่างจะผ่านจะประมาณมกราคมแต่มันก็อีกเร็วๆเนี้ยค่ะก็พอดีเลยโชคดีจังเลยวันนี้วันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่อ่ะนั่นแหละค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่จะไม่ได้แบบว่า excited ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคือถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเลยแฟนคลับ FC ทั้งเก่าและใหม่ก็คงจะไม่มี4,000 ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้แฟนค่ะซานตาคลอสค่ะค่ะกุดไนท์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพื่อนๆก็กลับเข้ามาอีกรอบแล้วค่ะวันนี้ก็แอนนาจะมานำเสนอ call off คำว่า call off แปลว่ายุติหรือว่ายกเลิกหรือว่า cancel นะคะเพื่อนๆวันนี้จะให้วันนี้เป็นคลิปที่ว่าพิเศษให้พี่โรเจอร์มาช่วยexplain อธิบายค่ะเป็นส่วนของฝรั่งแล้วแอนนาจะเป็นภาษาไทยค่ะ you can call off the baseball game or call off the volleyball game or the football game because of the rain because of the rain right then you have to call off that event whatever it is yeah we had to call off the baseball game เพราะว่าถ้า baseball game มันก็เป็นลักษณะแบบว่าถ้าฝนตกก็คือมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะก็คือสามารถเอาแบบพวกbaseball game มาเป็นตัวอย่างได้ก็คือ we had to call off the baseball game because of the rain หรือว่าลักษณะไปเที่ยวก็พวกเราจะยุติไม่อยากยุติเพราะว่าอาจจะฝนตกอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆพอจะเข้าใจคำว่า call off ไหมคะเดี๋ยวอนาจะลงภาษาอังกฤษให้ดูค่ะใช่ขอบคุณค่ะ ค่ะอีกตัวอย่างนึงก็We have to call off the party. We have to call off the meeting. อะไรก็ได้ค่ะที่เป็นลักษณะว่า call off คือเป็นสำนวนที่แปลว่ายกเลิกยุติค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมคะ call off call off ค่ะค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจคำว่า call off นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ see you guys next timeค่ะเพื่อนๆสรุปคำว่า call off นะคะเพื่อนๆ call off ก็คือเป็นลักษณะว่ายกเลิกยุติค่ะ we have to cancel ประมาณนั้นแหละค่ะ we have to stop เพราะว่า the rain ใช่ไหมคะ we have to stop the party we have to call off the party we have to call off the meeting อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะคำว่า call off ค่ะแปลว่ายกเลิกค่ะยกเลิกสัญญามันก็มาจากแบบว่าประมาณว่าฝนอะไรประมาณนี้ค่ะเหตุการณ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือว่าก็จะเป็นมีติ้งเป็นประชุมเป็นหลายๆอย่างเป็นแบบว่าการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าการเล่นเกมค่ะเป็นวอลเลย์บอลเป็นเบสบอลเกมประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ